ชื่อนายชนกพลเจียมสุขใจนะครับชื่อเล่นชื่อวันตินนะครับเป็นนักกีฬายูนิวาสติกแอโรบิกทีมชาติไทยครับครับเห็นช่วงที่ผ่านมามีไปอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมด้วยใช่ครับผมมีไปเตรียมความพร้อมก่อนแข่งขันซีเกมที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมชื่อว่าแมตช์ซูซูกิเวิลด์คัพ2023ครับผมครับเป็นยังไงบ้างพอใจไหมครับฟอร์มก็สำหรับตัวตินเพิ่งไปครั้งแรกแล้วก็หลายๆคนก็เพิ่งได้ไปครั้งแรกครับผมก็ถือว่าโอเคครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ถือว่าคะแนนก็ไม่ได้แย่ถือว่าดีแต่ก็ไม่ได้เหรียญอะไรกลับมาซีเกมที่จะไปในฐานะแชมป์เก่าด้วยใช่ใช่ครับผมแต่ซีเกมก็มีหวังเหรียญด้วยที่จะไปแข่งกับเจ้าภาพแล้วก็ประเทศเวียดนามที่เป็นคู่แข่งของเราเป็นยังไงบ้างความพร้อมที่ผ่านมาความพร้อมก็พร้อมเต็มร้อยครับผมเพราะว่าได้มีไปลองสนามมาที่ญี่ปุ่นที่ผ่านมาครับผมก็ทำให้รู้ว่าความพร้อมมีพร้อมมากความพร้อมเต็มร้อยครับนี่กติการูปแบบการแข่งเหมือนเดิมไหมยังคงเหมือนเดิมแบบกับปีที่แล้วครับผมแต่แค่อาจจะมียากขึ้นมาบ้างเล็กน้อยครับผมเพราะว่ามันเราต้องพัฒนาทายาทเพื่อจะแข่งกับประเทศเจ้าภาพอย่างกัมพูชาแล้วก็แชมป์คู่แข่งอย่างของเราอย่างประเทศเวียดนามครับฝากทิ้งท้ายหน่อยให้แฟนเชียร์ทีมยิมนาสติกก็อยากจะฝากพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับรวมถึงนักกีฬายิมนาสติกทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปสู้ศึกซีเกมส์ในครั้งนี้ด้วยนะครับ